คอมช้าคอมอืดเปิดเครื่องช้านะครับทั้งที่ CPU แรงนะครับผมเหตุเกิดจากที่เราใช้งานนะครับก็คือเราไปอัปเกรดนะครับเครื่องเป็น windows 10พอเป็น windows 10นะครับดีสนะครับมันวิ่งร้อยเปทำให้เครื่องช้านะครับตรงนี้นะครับผมจะอัปเกรดให้ลูกค้านะครับเป็น s s d นะครับ s s d จะเริ่มต้นที่120นะครับผมตามจริง6 0 g b ก็มีขายแต่ขั้นต่ำนะแนะนำให้ใช้120นะครับตัวนี้จะใช้120ที่เป็นแบบ sata นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะถอดฮาร์ดดิสต์ตัวในเครื่องออกนะครับก็คือฮาร์ดดิสต์ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับฮาร์ดดิสต์ปกตินะจะถอดออกนะครับจากนั้นเราถอดตัวนี้ออกมาเห็นไหมครับของเดิมเขาจะเป็นซา TA ต้านะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับตัว SSD ก็จะเป็นซารต้าเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นเหมือนกันนะครับผมแต่ตัว s s d มันจะไม่ใช่แบบจานหมุนนะครับตัวฮาร์ดดิส์ของเราจะเป็นแบบจานหมุนนะครับผมก็จะใส่คึ่งเข้าไปนะครับแล้วเราก็อัปเกรดนะครับตัว s s d แบบนี้นะครับผม เราต้องลงวินโดว์ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ลงวินโดว์มันจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเราถอดตัวฮาร์ดดิสก์เก่าออกนะครับซึ่งวินโดว์จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์พอเราใส่ SSD เข้าไปเราก็ต้องลงฮาร์ดลงวินโดว์ใหม่ด้วยนะครับผมตัวนี้นะหลังจากที่เราเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ออกแล้วนะครับอันนี้คือตัวฮาร์ดดิสก์ที่เราเปลี่ยนออกมานะครับข้อมูลจะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมจะไม่หายไปไหนนะครับผมนี่นะครับถ้าเราอ่าถอดแบบนี้ออกมาแล้วเราอยากจะเก็บข้อมูลอยู่เราก็ไปซื้้ออกลล่งเปาแบบบนนีะครั ของ external hard disk นะครับเอามาใส่ตัว hard disk ลูกที่เราถอดออกมานะครับเพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยน SSD, SSD เข้าไปแล้วนะครับผมเครื่องจะไวขึ้นไหมครับดูนะครับ <c oughs> เครื่องจะทำการอ่านเขียนข้อมูลไวขึ้นกว่าตัวเก่านะครับประมาณ4-5เท่านะครับผม หลังจากที่เข้าเครื่องมาได้แล้วนะครับเราสามารถนะครับคลิกเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับไม่ต้องรอเหมือนกับตัวที่เป็นฮาร์ดดิสนะครับถ้าเป็นตัวฮาร์ดดิสเนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องกันมาเนี่ยเราต้องรอให้เครื่องรันให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะเปิดปิดโปรแกรมได้นะครับผมแต่ตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับผมเครื่องก็จะับใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับสังเกต ตัวดิสนะครับผมมันจะทํางานนะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสปกติเนี่ยมันจะทํางานอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นะครับถ้าเป็น s อสดีเนี่ยครับดูประสิทธิภาพนะครับผมนี่ครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสนะครับถ้าเป็นเอ d นะครับฮาร์ดดิสเนี่ยมันจะวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำให้เครื่องมันอึดมันช้าพอเราใส่เอสดีเข้าไปนะครับมันก็จะวิ่งนะครับน้อยนะครับผมก็เลยทําให้การอ่านเขียนข้อมูลหรือการส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยไวขึ้นนะครับผมถ้าใครเครื่องช้าเครื่องอึดนะครับผมเอาไปเปลี่ยน SSD นะะคครับุณจเหมือนได้เครื่องใหม่นะครับผม